Music Arms สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับผมไกด์ Music Arms ครับแล้วผมอาจารย์อูครับวันนี้เรา2คนนะครับเอา Sigma ครับ3ตัว3รูปแบบครับ3สไตล์มานำเสนอนะครับผมเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับเราเอามา3ตัวตัวที่ผมถืออยู่ก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยครับนี่ฮะตัวนี้มีชื่อเรียกว่า Sigma Triple T 28 S Plus ครับนะครับของอาจารย์ของผมตัวนี้ DR 28 E นะครับครับผมแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับเป็นไซส์จัมโบ้เลยครับผม GJM SG 100 Plus นะครับโอ้นะฮะก็สำหรับคนที่แบบถามมากันเยอะมากเลยนะครับในเพจของเราเอ้ยอยากจะดูแบบ Sigmaหลายๆรุ่นแบบเอามาเปรียบเทียบกันวันนี้แหละเราจับ3สไตล์มาเปรียบเทียบกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละสไตล์เนี่ยเดี๋ยวเรามาบอกเรื่องสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับของผมที่ถืออยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นทรง Triple O นะครับมีชื่อรุ่นว่า Triple O T 28 S นะครับนี่เลยฮะไม้ข้างหน้าก็จะเป็นท็อปโซลิดซิก้าสกูตนะครับแล้วก็ข้างกับหลังเนี่ยแบ็คไซด์จะเป็นทีเลียนะครับคอเป็นมาฮอกกานีแล้วก็ส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นมิคาต้านะครับตัวนี้ความคลาสสิกอยู่ที่ Headstock เป็นแบบสล็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีพลั๊กไฟฟ้านะครับตัวนี้สุดยอดเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับของอาจารย์นะครับบอกสเปคกันนิดนึงโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับไม้ท็อปนะครับก็จะเป็นท็อป Solid Spruce นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างและด้านหลังนะฮะจะเป็น Indian Law Suit นะครับเส้นเดียวกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับและในส่วนของคอนะฮะก็จะเป็นมาฮอกกานีครับลูกบิดเป็นโคเวอร์ด้วยครับแล้วก็ตัวนั้นจะมีภาคไฟฟ้าด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังผมนะครับเป็นไซส์จัมโบ้เลยครับตัวนี้สำหรับคนที่อยากจะเขาเรียกว่าตัวใหญ่อยากได้กีตาร์ใหญ่นะครับนี่ฮะตัวข้างหลังผมก็จะมีชื่อรุ่นว่า GJM นะครับ SG 100 Plus นะครับไม้ข้างหน้าจะเป็นท็อปโซลิดกัสบูทนะครับข้างกับหลังนี่จะเป็นมาฮอกกานีนะครับคอก็เป็นมาฮอกแล้วก็ส่วนฟิกเกอร์บอร์ดจะเป็นพิคาต้านะครับผมแล้วก็มีภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันทีละตัวแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากตัว D28 ก่อนแล้วกันครับก็ลองกันไปแล้วสำหรับตัวทรงเดนน็อตนะครับเดี๋ยวเรายังไม่บอกความรู้สึกดีกว่าเดี๋ยวลองตัวอื่นบ้างแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังลองเป็นคนเปรียบเทียบเองครับทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งกีตาร์ทรงจัมโบ้กันบ้างดีกว่านะครับโอเคครับก็ลองไปแล้วสำหรับทรงที่เป็นแบบจัมโบ้ทีนี้เราเหลือน้องเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทรงที่เป็นโอนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวให้จานทดไว้ในใจก่อนผมว่าเชฟตัวนี้สวยครับทรงน้ำเต้าสวยมากเลยนะสวยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีไพ่ฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังเป็นแค่เป็นเพียวคูสติกแล้วกันเดี๋ยวไปฟังตัวนี้กันครับThank you.
ครับเราลองครบทั้งหมด3ตัวแล้วครับนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคนเล่นก่อนดีกว่าครับนะครับเอาอย่างง่ายอาจารย์ชอบตัวไหนมากสุดใน3ตัวเนี้ยผมชอบตัวไซส์กลางไซส์ตัวไหนฮะตัวนี้ครับตัวนี้ใช่มั้ยฮะที่เป็น D8 ครับผมอ่ะชอบตัวที่อาจารย์เล่นอยู่ Sony Vivo นะครับเอาอย่างง่ายเลยอาจารย์แต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์มันต่างกันยังไงครับแน่นอนก็เรื่องความอิ่มเสียงเนี่ยก็คือตัวไซส์จัมโบ้นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็คือคุณภาพเสียงที่ได้มันก็จะมีความกังวานความอิ่มมากกว่าตามขนาดของโพรงเสียงด้านในนั่นเองนะครับก็แต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่คนชอบมากกว่านะครับครับผมถ้าใครแบบใครที่แบบชอบแบบเบสหนาๆไว้ที่คอร์ดอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็น2ทรงเนาะครับก็เป็นแบบที่เป็นเดดน็อตแบบนี้กับเป็นทรงจัมโบ้นะครับคือทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะเอาไปเล่นอาชีพได้เลยเพราะว่ามีพายฟ้าด้วยครับนะครับแต่ว่าผมชอบตัวที่อาจารย์เล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นทรงทริปเปิลโอครับเสียงมันแบบเหมาะกับคนที่ชอบแนวพวกฟิงเกอร์สไตล์ครับเน้นแบบเสียงแบบโทนแหลมๆนิดนึงเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยครับแล้วก็ดีไซน์ที่แบบเขาสำหรับคนที่ชอบมันคลาสสิกอะเป็นแบบหัวแบบว่าเป็นสไลเอ็นเลยเหมือนสไลเอ็นคล้ายๆแบบพวกกีตาร์คลาสสิกครับนะฮะแต่ว่าสายเป็นสายเหล็กธรรมดานะครับผมก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันวันนี้ที่เราเอามานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราบอกเรื่องราคานิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับสำหรับทรงที่เป็นเดดด็อกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไซส์จัมโบ้นะครับตัวนี้นะครับกับทริปเปิลโอตัวนี้อยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับซิกมาทั้ง3ตัวนี้อยู่ที่ใครจะเอาไปใช้งานรูปแบบไหนวันนี้เราก็เอามาทดลองให้ทั้ง3รุ่น3สไตล์และถ้าอยากจะเข้ามาลองจริงๆเชิญได้เลยครับนะครับที่ Music Arm ทุกสาขานะครับผมนะฮะกับครับ Sigma นะครับผมทั้ง3รุ่นนะครับวันนี้ผมและอาจารย์อู๋ครับลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมานำเสนอคอยติดตามแล้วกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Music Arms